ผักพายผักกันจองบ้านประจาเอิ้นผักกันจองบางคนก็ว่าผักพายใหญ่ถ้าผักพายคือมีอีกแบบนึงผักพายน้อยๆตำมะฮุ่งสุดจวดถึงกับส้มมะกะถิ่นผู้ต้นกินส้มแบบนี้ประจาก็ใส่หมวกป้าจ๋าใช้ปลาหนองแหลงตำมะม่วงมันอยากละละที่จริงบุเคยกินคนเดียวเลยเมื่อนี่มือแรกป้าจ๋าคือทั้งนี้ทั้งนี้มันอยากส้มมะม่วงน้ำดอกไม้มันอยากส้มโทษเด้อป้าจ๋ากินบ่แซ่บเด้มันอยากส้มเมื่อก่อนป้าจ๋าขอโทษหลายๆเด้อคลิปบ่มีเสียงมาโทรศัพท์ฮะจ้าเป็นหยังป้าจ๋ากำลังสลัดอยู่พักบ้านพักป่าแถวบ้านนอกเฮา
มีประโยชน์ได้เป็นยาผักที่หัวกินใส่ต้มใส่หยังแทนพวกแทนมะนาวจนในอีสานบ้านเฮาก็บ่ค่อยกินเปรี้ยวแต่ก็กินค่ะเดี๋ยวนี้มันก็ตามยุคตามสมัยเนาะมาเด้อพี่น้องป้องปลายประจามากินกับมะม่วงประจากับกระทำปากแห้งอยู่เด้อมากินกับมะม่วงอยากสดทำยังไงแค่นี้ก็นิดนึงพริกประมาณ10เม็ดอยากกินพริกขนุนแห้งเอาเสือเดี๋ยวเสร็จโทษโทษคิดว่าคิดว่าประจาเดี๋ยวเด้อคิดว่าประจาแป๊บหนึ่งเด้อจะเด้อเมื่อกี้นี่แบตประจาเบิดประจามีแต่ข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดทางเทคนิคตลอดใช่นี่เราเห็นยังบ่ก็จะไปบึงเฮียจับป่าลงคลิปเป็นใหญ่พี่น้องมากอยู่บ่จับเป็นใหญ่พี่น้องป้าจ๋าแล้วไปบึงเฮียจับป่าเห็ดคลิปโอ้ยสะออนสะออนป้าจ๋าไม่ได้เห็ดอย่างเด้อไปเกะกะเพิ่นจังซั่นล่ะนี่เจ้าเฮียพ่อบ้านจะเฮ็ดในนอนไว้ป้าจ๋าไปพี่มู่กันย้อยแทบบ้านน่ะโทษเด้อเขาจะสร้างมาชิมุกน้อยบางพอหลายก็ปะหมดจอมาพี่น้องมากินกับป้าจ๋าสมัครโทษหลายอยู่บ้านนอกคักแล้วประจานบ้านนอกบ้านนาคักได้ประจานอกบ้านนอกเขากรุงหน้าบ้านหาว่าบ้านนอกเขากรุงทยายนี่สิ่งประจานจะกินกับเขาเด้ข้าวเหนียวเมื่อนี้หนึ่งข้าวเหนียวเผาปลาเข่งบ่โอ้ยปลาเข่งปลาเข่งปลาหมอประจักษ์สิตำหุ่งเป็นน้อยสิมาอยู่บ่เนาะตำหุ่งเผาปลาเนาะพี่น้องหามขั่วมาเนื้อบักเนี่ยพองจุดๆมาแล้วครับล่ะฮะได้เห็ดอย่างเดียวประจาอยู่กันหลายคนอยู่ด้วยจ้ะแต่ที่ผักเนี่ยทีมงานไก่เพิ่น
ก็สิได้อยู่ใกล้ประจานะแต่ว่าทีมงานอื่นเพิ่นก็มีที่พักทางอื่นทางใกล้ที่ทำงานฝั่งพุ้นพี่ๆน้องๆก็เลยมีหลายท่านถามประจาตำลายๆหรือบ่อีหลีจ้ะพริกนี่เป็นไปได้ต้องปลูกเองแต่กี้มันมีอยู่จ้ะแต่ก็เฮียเพิ่นสิปรับปรุงหน้าดินอีหยังประจาจังสิเอาลงประจากับบริดุได้มันคืออันน่ะเด้อมีคนดุกว่าประจา10เท่า100เท่า1,000เท่าประจาเฮ็ดตามขยืมครับครับพอดีประจามากี่ดอกมาจิ้มเบ็ดอยู่บ้างมาเด้อพี่น้องบ้านน้องแดงจริงโทษๆประจานสุกมุกแท้มันกินกับมะม่วงน้ำประจานมะม่วงกับบ่ได้ซื้อมะม่วงคุณยายปกติมันสิเป็นลายแต่ปีนี้รู้สึกมันเป็นพี้อ่ะก็เลยบ่ค่อยมีตะเก่าเลือกต้นมะพริกเพิ่มมันเป็นได้ป่ะเนาะป้าจ๋ามีตากล้องถือให้อ่ะโอ้ยโทษเลยตอนแรกว่าสิกินกับน้ำปลาผักคือสิโพดผักคืออยากกินเผ็ดเผ็ดมีมะแขวงว่าสิมะแกงเผ็ดปลาบ้านนี้กับข้าวมันหลายโพดเฮียเลยบอกว่าพี่จ๋าพอแล้วผัดเผ็ดผัดเผ็ดปลาก็เลยมะแขวงก็เลยยังมะเขือพวงก็เลยยังจริงประจ่ายยังหย่ำคักพออ่อนถ้าลูกๆหลานเพิ่นมาจากกรุงเทพเพื่อนกับมักขากได้ผักพายผักกันจองบ้านประจาเอิ้นแกงใส่ปลา1ลวกมันสิขมอำล่ำอยู่อ่อนทั้งคนมักกินใบประจามักกินก้านถ้าแกงก็ตัดซ้ำนี่บางคนก็เอาไปแกงส้มแต่แกงส้มเขาน่าเพิ่นน่าสิลวกนะประจ่าเห็นอยู่แต่สำหรับประจ่าบ่มักแกงใส่แกงส้มเนื่องจากมันมีออกรสขมๆนิดๆบ้านเนาะเฮาสิแกงใส่ปลาสิแกงใส่ปลาสมัยน้อยๆเปล่าปลาคอน
ปลาคอนอย่างเงาะเกี่ยวเข่าแล้วไม่เจอหน้าแกงกินเที่ยงแกงกินง่ายบ้านหาว่าแล้วก็เก็บผักกีขมผักก็แซ่บเนาะมันกับบะแม่นอาหารรูๆละลายแล้วแต่มันแซ่บป้าจ๋าคิดว่าแซ่บตรงที่มันมีพ่อแม่กินนำมีเอื้อน้องเพื่อนประจานหลายคนนะลูกอ่ะ7คนพอเว้าเพื่อนให้ฟังโทกพร้อมเด้บ่แม่นสบายเฮ้ยเงินบ่ได้เช้าย ังมีให้มีนาพอเห็ดนะยังพอได้กินปูกินปลาในซะลูกสาวพี่น้องประจาแค่เห็นประจากินคลิปเนี่ยเพิ่นสิอยากนำเนื่องจากมันเป็นมะม่วงเรื่องประจาพี่จมไปเก็บป่าน้ำแห้งอยู่ในบ่อปลาข้อปลาดุกปลาตองปลาตองหลายปลาตองกายปลาตองบ้านประจาเอิ้นภาษาไทยเอิ้นมีสังประจาว่าบ่ถือบ่พันว่าใส่ประจาเด้อเฮ้ยแม่เอ้ยมันเปรี้ยวได้ประจากิจาดเนี่ยสมยาปกติแล้ว โอ้ยโดนเอาไปแห้งไปไอใช่ประจาขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่ๆน้องๆทั้งนอกทั้งในต่างประเทศพุ่นละทั้งประเทศเพื่อนบ้านพี่ๆน้องๆญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายพี่น้องประจาอยู่สกลนครบอกว่าใกล้บอกไกลพี่น้องเบิดเหนือใต้ออกตกเนาะไปทางไหนก็มีแต่คนหักคนแพงประจากับพ่อบ้านประจาว่าอย่างนี้แม่งเหมาะค่ะลุงทางกินทางว่าวเด้อหน่อยก็งานหลวงปู่เตแล้วนี่โอ้เจ็ดธันวาเด้อพี่น้องเด้องานสักการะหลวงปู่เตมั่วแล้ว27ว่ะประจ่าได้ยินแต่77บอกยักอีกต้มไม้บ้าง
สักผ้าพ่อมันนี่ยังบ่ได้ทำความสะอาดแม่งอีแม่งซ้อนพระจ๋านอนใกล้บ่อเด้อ 5-6 โมงอืมส้มเสียงแม่งอีแม่งซ้อนฮะโอ้ยปานดนตรีปานอยู่บ้านเฮาเด้อพี่น้องปานอยู่บ้านเฮาบ้านห้องบ้านเฮาแค่มีเมียอีกเมียงซ้อนล่ะครับเนาะสมัยโบราณนะเดี๋ยวนี้มันก็มีสมัยใหม่มันพัฒนาไม่อย่างกับพัฒนาเบิ่ล่ะคนเป็นยังพัฒนาแบบพระจาเอาว่าโอ้กินรู้อยู่สบายเนี่ยเป็นประดับอยู่แบบดีขึ้นหน่อยนึงพระจากับบริมีอย่างเด้อก็คือไผเบิ่งคลิปพระจาแรกๆพระจาก็มาเป็นลูกน้องคือได้ไปนั่นไปนี่อืมทุกปีเพิ่นก็สิพาไปเที่ยวคือประจาลงคลิปเที่ยวกันนะบริบริษัทพาไปบริษัทที่ถอยบริษัทแม่บริษัทลูกอย่างประจากันกับพ่อได้ไปนำพ่อได้ไปนำไปทุกปีแต่ปีนี้มันมีโควิดเนาะแม่แต่กระทั่งพี่ๆน้องๆเพิ่นอยู่ต่างประเทศโอ้ยดูแลสุขภาพร่างกายหน่อยเด้อแต่ละผู้แต่ละคนก็ได้มันเว้าให้บ่ได้โรคมากกับอากาศพร้อมเฮาต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความพร้อมอยู่เสมอนะเนาะภัยกระย่านนะจักโรคแบบใดก็บ่รู้เขาโรคอย่างน้อง โอ้สมยาก เราสิกินกับน้ำปลาซื้อ ก็คืออยากตำตำกินตำกูมืออะไรบ่ประจาเมื่อวานว่าสิบ่ตำตำหมักแตงประจาซื้อหมักแตงกิโลนึงเลยว่าต้องแปลกใจเด้อเห็นประจากินหลายๆประจาบ่ได้กินคนเดียวแต่ว่าอย่างประจาว่าเนาะบางคนเพิ่นก็ยังบ่พร้อมที่อยากออกเนาะอยากกินแบบสบายๆแบบนี้หั่นน่ะถ้าเฮากินแบบออกแบบนี้ออกซื้อออกหยังกันย่านแบบนี้นะประจาก็เอาความพร้อมของทุกคนเฮากับเฮ็ดหยังกันเนาะเฮาบ่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคือคลิปใดที่ประจาบ่ดีบ่งามก็ขอโทษขออภัยเด้อประจาก็ยอมรับอยู่ประจาก็ยอมรับอยู่สำหรับการตอบรับของเพื่อนๆกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ประจาประจาขอบคุณขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อขอบคุณขอบคุณอีหลีเพื่อนๆพี่ๆชายดันทั้งหลายแล้วก็คำแนะนำหลายๆช่องทางประจาก็มาปรับปรุงใช้ได้ผลมีความกล้ามากขึ้นปกติประจาก็แต่คลิปกับอาซิบดีที่สุดเด้อจ้ะเด้อคลิปประจา
ประจ่าเห็นพ่อประจ่าสดจะแบบนี้มือแรกด้วยสิสดเส้นส้มตำกะกินไม่ได้มากๆดอกประจ่าครับท้องบวกขึ้นหมูแต่อันนี้เสี่ยงกินแถมที่กินกับน้ำอีกเพราะว่าตั้งใจตั้งใจซีซัดก็เลยมาว่าโดยรวมหลายๆคลิปกับมีความพร้อมอย่างบันไดเด้อต่อจ้าค่ะบ่มีความพร้อมอย่างแต่ก็พูดทั่วไปเนาะว่าทั่วไปประจาหาว่าภาษาอีสานว่าภาษาย่อเด้อประจาคนสกลนครเด้เพียงไรเมื่อไปหาหน่อไม้หัวใหญ่เอิ้นใส่จ้าจ้าจ้าลูกละมุดเต็มต้นเลยเดี๋ยวจะดีใจจะไปถ่ายคลิปกับมีงานบวชอยู่สายบุเปิดเสียงบักหลังประจาก็เลยเลื่อนมาเลยมันดกอะไรนะเพิ่นก็มีทุกอย่างเนาะก่อนไม่ไผ่หวานประจาก็ยังบ่ได้เข้าไปถ่ายเพิ่นมีได้ต้มเอามาให้ประจากินประจาก็เกรงใจเพิ่นเนาะเฮาพอกินยังได้ก็กินเฮาบ่ได้อันนะนะป้าจ๋าก็เลยบอกเขาเนี่ยไม่เป็นไรค่ะหนูกินไผ่ตรงนี้ก็ได้มันอร่อยมันกระแซบอะไรนะเขาเคยกินครับแต่คุณยายก็เอามาไผ่หวานป้าจ๋าบริถ่ายพวกยังบริเข้าไปจะส่วนกล้วยเนี่ยเป็นของพี่สาวเฮียเพิ่นเป็นแม่บ้านเนาะเพิ่นกันปลูกกล้วยเป็นส่วนของเพิ่นอย่างประจ่าว่าเพิ่นก็ให้ประจ่ากินเด้อแต่ประจ่าก็กินได้เท่าที่กินได้บอกสิคลำน้ำก่อนพระจ่าก็กินได้เท่ากินได้หัวปีมีอ้อยคนสวยของพระจ่าแม่บ้านแม่เรือนมันภายไทยแม่บ้านแม่เรือนเฮ็ดเมนูหัวปีมาฝากพระจ่าหน่อยเด้อคลิปมาฝากพระจ่าหน่อยเด้อพระจ่าเสียมาเฮ็ดกินหัวปีหลายส่วนมากพระจ่าก็สิเฮ็ดอาหารลาวๆพระจ่าหมักแกงไก่ใส่ปีแกงแบบบ้านเฮานะแต่เด็กน้อยหมักทอดหัวปีเขาไปหมักทอดหัวปีเขาเป็นคนราชบุรีเนาะบ่าวเจ็บหนูเจ็บก็หลายๆคนได้หมักบอกว่าลูกๆเด็กน้อยทีมงานแบบมันกินง่ายป้าจ่าก็เอาเข้ามาจากบ้านบ้านย่ามากินมาฝากหมูมากินน้ำกันกับหมูนี่ล่ะหุงข้าวบางเชือกอะบริเน้นข้าวดอกตามที่เห็นในภาพอาหารมื้อนึงกับประมาณ2อย่าง3อย่างถ้าได้ปลาแบบนี้ก็มีต้มปลาผัดเผ็ดผัดพริกปลาผัดพริกปลาแล้วก็ส้มตำปลาทอดกะสิประมาณนี่มาหลายคนประจ่าอึกมาหลายคนกินไปกินมาพอตอนมาคืออยู่พี่เบิร์ดมันกินน้ำประจ่ามือแรกอะไรกินเอ้ยกินคนเดียวกินแบบเงา
ช่องแม่มีอ้อยเพิ่นบอกว่าป้าจ๋าเหงาโอ้เห็นอยู่บ่หนุ่มๆเดี๋ยวป้าจ๋าสิลงให้เบิ่งเด้อหนุ่มเรือน้อยป้าจ๋าก็แก่เรือน้อยคือกันบ่เหงาป้าจ๋าฮะหลายเขาก็บ่เหงามีป้าจ๋าเฮ็ดกับข้าวสู่กินเขาก็บ่เหงาหลายๆคลิปประจายว่าเข้ามากินข้าวประจายกับบริษัทไทยบางคนก็พ่อบ้านก็ให้ว่าพาถ่ายเพราะมันมีเหล้ายาปลาปิ้งเนาะมันมีน้ำชากาแฟมีเหล้ามียาว่าง่ายประจายว่าให้มันคล่องจองเด้อบ่แม่นเหล้ายาหมายความว่ามีเหล้าน้ำชากาแฟก็เลยยายมันบ่สุภาพเนาะก็เลยบ่ได้อันนั้นแต่บ่แน่ถ้าเกิดว่ามีแบบนั้นอาจสิเป็นคลิปปังอย่ามันดอกป้าจ๋าว่ามีม่วงมีเมียไปเด้อฝากขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆต่างประเทศนอกประเทศเนาะทั้งต่างประเทศออสเตรเลียเยอรมันหลายๆพื้นที่ที่เพื่อนให้กำลังใจประจามาพี่ๆน้องๆที่เพื่อนไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศก็ให้ร่ำให้รวยเด้อให้อยู่ดีมีแห้งให้เจริญรุ่งเรืองไปเมื่อหน้าพุ่นแหละมีสุขมีสุขสบายแล้วก็ให้มันสบายยิ่งๆขึ้นไปนั่นแหละเนาะไปใช้ไปแบบนั้นก็ได้ไปถ้ามีครอบครัวอยู่ทั้งพุ่นก็ให้เพิ่นมีความสุขความเจริญในครอบครัวในทุกๆอย่างที่สร้างแปลงมาแล้วไผก็อยากได้แบบสุขสมหวังทุกประการไผก็อยากได้แบบมีแห้งมีตั้งใจเฮ็ดตั้งใจไปแล้วก็จะให้ดีทุกทางแม้กระทั่งคนอยู่ก็จะให้ดีทุกอย่างแบบนี้นะแต่ว่าเฮาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคืออย่างประจาเนี่ยงานจังใดก็อนาขอให้อยากให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะอยากมีโอกาสเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแม่ได้จนกว่าเพิ่นสิเพิ่นอายุไขเพิ่นน่ะเนาะตามเฮาก็จะให้ถ้าให้อยู่เป็นร้อยๆปีแบบนั้นมันก็เป็นไปบ่ได้ดอกเพราะฉะนั้นก็เลยมาเว้ากันให้อยู่ดีมีแห้งกันทั่วหน้าทั่วตาหน่อยก็สิปีใหม่แล้วกับพากันดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีนะอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนทั่วหน้าทั่วตาบ่ว่าบ้านใดบ่ว่าพี่ๆน้องๆทางใดทางใต้ทางเหนือสู้ๆทางที่มาเป็นพี่เป็นน้องกับประจากะให้อยู่ดีมีแห้งเด้อจ้ะเด้อให้มีแต่ความสุขความเจริญตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้นั่นแหละเนาะประจาก็ว่าหลายแล้วกินอันนี้ก็จนเบิดแล้วพ่อบ้านจะได้ไปหายามให้ประจากินสไตล์ประจาประจาก็เลยมาว่าให้ฟังแล้วก็มาฝากความคิดฮอดคิดถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆที่อุตส่าห์มาเบิ่งการกินประจาแบบยาวเยิดเลยประจาขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะสำหรับพี่ๆน้องๆทุกๆคนที่ประจาเอ่ยมาสิปีใหม่แล้วก็เฮงๆรวยๆลำล่ำรวยๆสุขสุขคนเด้อจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแหละอยู่ดีไม่แห้งอยู่ใส่มาใส่ก็ได้อย่าเจ็บอย่าจนเผาะเนาะขอบคุณมากเด้อจ้ะเด้อบ๊ายบายพอสำนีเนาะมันน่าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ